สวัสดีนะคะเนาะมื้อนี้สิพาเบิ่งสิพาเบิ่งพาทัวร์ในบ้านเนาะค่ะเนาะมาค่ะเดินไปเบิ่งข้างในกันเลยเนาะค่ะเบิ่งบรรยากาศตอนเช้ารอบบ้านก่อนค่ะเดี๋ยวพาทัวร์ค่ะในบ้านเนาะมื้อนี้เนาะค่ะเดี๋ยวพาทัวร์เนาะไปกันเลยค่ะพี่จ๋าเปิดขึ้นมาก็จะเป็นน้ำบันไดทางขึ้นบนบ้านเนาะค่ะเนาะแต่มื้อนี้บ่ได้พาทัวร์เนาะข้างบนเนาะเดี๋ยวจะพาเดินทัวร์ข้างล่างบ้านก่อนเนาะบนบ้านค่ะพี่ชาแรกก็จะเป็นห้องสองพ่อลูกที่วางมาดีดกีตาร์กันพ่อนารินจะชอบเพลงกีตาร์ส่วนน้องนารินจะชอบตีกลองนี่แหละค่ะสองพ่อลูกเจอกันต้องเป็นเสียงดังรถพี่น้องโอเคเนาะค่ะเนาะเดินดูห้องครัวกันต่อเลยค่ะพี่จ๋ามาไปกันเลยค่ะเป็นห้องน้ำสำหรับข้างล่างเนาะค่ะเนาะห้องน้ำไปข้างล่างเนาะแล้วก็เดินตรงเข้ามาห้องครัวเนาะค่ะเนาะห้องนี้มุมนี้แม่ปางชอบที่สุดค่ะคือห้องครัวเนาะแม่ปางจะชอบอยู่นี่แหละค่ะในห้องครัวนี่เนาะเดินตรงเข้าไปก็เป็นห้อง Family Room เนาะเนี่ยค่ะ Family Room น้องนารินอยู่นั่งเบิ่งทีวีอยู่ค่ะนะคะสุดเจ้ายิงใส่ตลอดค่ะบ่มีถอดแต่เวลานอนเลิกเรียนมาก็ใส่อีกคือเก่านี่คือ Family Roomเวลาว่างก็จะมานั่งร่วมกันตรงนี้นะคะเนาะแล้วก็ลิงน้อยเดินกลับมาก็จะเป็นห้องครัวคือเขาค่ะห้องครัวกับfamily room จะติดกันนะคะเนาะห้องนี้คือห้องครัวแม่ปางมากมากค่ะมากหลายเวลาเฮาเฮ็ดกับเขาเนาะญาติพี่น้องก็นั่งทายอยู่ข้างหลังนี่เนาะเห็นเฮาเฮ็ดกับเขากำน้ำพอดีเนาะบ่ต้องอันอยู่ห่างกันเฮากุกไปเฮาเฮ็ดกับเขาไปก็ห้องเว้ากันอยู่หั่นละเพราะว่ามันบ่ไกลกันเนาะเลิบหนึ่งลุ้มเดี๋ยวพาไปเบิ่งห้องเก็บอาหารเนาะค่ะเนาะห้องจัดสมอาหารโอ้ยเต็มไปด้วยไข่ของกินนารินหลายคักประจักษ์ว่าไข่ประจักษ์ว่าช็อกโกแลตนารินสอบสะสมนี่ค่ะช็อกโกแลตนางสะสมของกินแต่แม่ปางสอบสะสมก้องเขากับหวดหนึ่งเขาข้าวเหนียวเนาะต้องมีติดบ้านนะข้าวเหนียวส้มตำเนาะต้องมีกินทุกวันเดินตรงไปอีกของนั่งกินเขากันเนาะค่ะเนาะนางนารินชอบเลี้ยงปลากัดมีปลากัดอยู่ถังนึงค่ะนี่ค่ะปากัดน้องนารินไปนอนเว้นแล้วเนาะบ่ออกมาบ่ายน้ำเลยไปนอนเว้นเนี่ยนอนอยู่ในถ้ำฝนปากัดน้องนารินก็ได้อ่ะบ่เว้ากันมากเดินไปต่อนะคะเนาะห้องนี้เป็นห้องสะสมไว้แต่บ่มีไว้ดอกค่ะบ่พากันดื่มบ่พากันกินแอลกอฮอล์เนาะพอนารินกับน้องนารินเ
กินแต่โคกแล้วพอนาลินแม่ปานก็กินแต่น้ำเปล่าเนาะน้ำวัดลมไม่เคยกินน้ำเพิ่นจักเทื่อแล้วก็เดินมาเป็นห้องอาหารเนาะค่ะห้องรับประทานอาหารกันห้องกินข้าวกันเนาะแต่บ่ค่อยได้ใส่กันดอกค่ะไปนั่งกินอยู่มองงานคิทชันมองห้องครัวนั่นล่ะค่ะเพราะว่ามันมีเก้าอี้3ตัวนั่งอยู่หั่นจะมานั่งกินเฉพาะเวลามีปาร์ตี้มีงานมีการเนาะจังมานั่งกินข้าวกันอยู่ห้องนี้เนาะของเล่นนารินมีทุกห้องทุกมุมค่ะมีทุกห้องทุกมุมอีหลีค่ะพี่จ๋าแล้วก็อีกทางในนอกก็จะเป็นเลิบนิงลุ้มสำหรับเอาไว้ตอนรับแขกเนาะตอนนี้เป็นห้องตอนรับของเล่นนารินค่ะเต็มไปด้วยของเล่นนารินนารินจองนี่ค่ะของเล่นเต็มไปเบิดทุกห้องทุกมุมอีหลีค่ะบ่ว่าห้องใดต้องมีล่ะค่ะเป็นห้องรับของเล่นนารินไปแล้วค่ะห้องนี้มันเป็นห้องรับแขกเอนิมอลเนี่ยค่ะแม่ปางก็เอาถือโอกาสเอาเครื่องออกกำลังกายอิเล็กทริกมาวางน้ำพอมพอเดินออกมาก็จะเป็นต้นมะกรูดของแม่ปางค่ะต้นมะกรูดงามบ่ค่ะนี่ค่ะก็เดินออกมากับมาจบมองเก้าคือเก้าเนี่ยค่ะข้างล่างเนาะดูข้างบนกันบ่เนาะค่ะเนาะข้างบนบ้านเดี๋ยวมื้อหลังพาดูเนาะค่ะถ้าพี่น้องอยากดูเนาะ6คือเก้าแล้วค่ะบ่ได้เก็บบ่ได้กวดเนาะเดินไปเดินมาก็มาจบมองเก้าเนาะค่ะเนาะดอกไม้กำลังออกดอกสวยพอดีเลยค่ะพาทั่วบ้านมื้อนี้เป็นจังใดเนาะค่ะน่ะค่ะแม่ปางมากหลายอันของครัวเพราะว่ามันเปิดเนาะค่ะเนาะมันเปิดติดกันกับของFamily Room เนาะค่ะเนาะของมังหันเนาะเนี่ยส่วนมากก็จะนั่งกินข้าวตรงนี้ล่ะค่ะมันมีเก้าอี้3ตัวอยู่นี่เนาะนั่งกัน3คนเนาะเนี่ยค่ะดูวิวข้างนอกงามๆเนาะเนี่ยพี่น้องค่ะอ๋อประตูนี่เนาะค่ะเนาะพาเดินออกไปประตูนี่ประตูนี่ก็เปิดออกไปเป็นโรงจอดรถเนาะค่ะเนาะเดินจอดรถเพราะยางขม้าก็เปิดขม้าเป็นที่ห้อยแจ็คเก็ตถอดรองเท้าเวลาเดินเข้าบ้านเนาะค่ะเนาะเปิดออกไปเบิ่งโรงจอดรถพอนารินก็โฮคกพี่น้องนะหกหลายมันเมิดว่ามีไฟขึ้นเนาะเดี๋ยวเดินออกไปไฟขึ้นกันเนี่ยค่ะโรงจอดรถพอนารินโฮกโฮกค่ะพี่น้องมีแต่เครื่องไม้เครื่องมือเนาะค่ะเนาะเต็มไปเบิดโฮกหลายบอกว่าเก็บแน่ก็บอกเก็บเด้ขี้ข้านหลายพอนารินก็ได้โฮกโฮกนี่แหละค่ะบ้านเมียฝรั่งบ้านนอกเนาะพอเดินเข้ามาก็คือเก่าอีกแล้วค่ะทะลุได้หลายศอกหลายมุมเนาะเนี่ยผู้ใดชอบครัวแม่ปางมั่งเนาะแม่ปางชอบครัวนี่หลายค่ะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เนาะค่ะ